พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนสีย้อมธรรมชาติที่นำมาใช้แทนสีเคมีในการย้อมหรือพิมพ์วัสดุสิ่งทอยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับสีเคมีเพราะมีปริมาณการเด็ดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำนะครับแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวกับสีธรรมชาติให้มีคุณสมบัติดีใช้แทนสีเคมีได้และได้นำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องครับสวทช.ได้พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติโดยใช้วิธีการเตรียมสีธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผงพร้อมใช้ในเฉดสีต่างๆซึ่งมีอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมและพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติทำให้เส้นใยติดสีได้เข้มขึ้นและมีความคงทนของสีต่อการใช้งานมากขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสีธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นได้นำไปเผยแพร่โดยการจัดฝึกอบรมเชิงสาธารณประโยชน์แก่กลุ่มชาวบ้านหรือวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัดเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพสีสำราญตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000